ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลานิลทอดกระเทียมแบบจุกๆนะครับชิมดูนะครับบอกเลยว่ายังไงก็แบบกรอบข้างในคือแบบฉ่ำนะครับ